بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولابسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويلAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนอัลกุรอานทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วิธีการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับพวกเราไว้วิธีการพิจารณาคนดีและก็คนไม่ดีบนโลกเราก็จะมีอยู่สองกลุ่มนี่แหละคนที่เป็นคนดีและก็คนไม่ดีแล้วก็อีกกลุ่มนึงอาจจะเดี๋ยวดีเดี๋ยวก็ไม่ดี อันนี้กลับไปกลับมานะแต่เครื่องหมายอย่างหนึ่งของการเป็นคนดีก็คือคนที่ศึกษาอัลกุรอานแสดงว่าวันนี้คนดีกันหมดเลยเพราะมาศึกษาอัลกุรอานนะอันนี้คือตามหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกคนที่ดีที่สุดในหมู่สูตเจ้าก็คือคนที่ศึกษาอัลกุรอานและก็สอนกุรอานวันนี้มีคนสอนแล้วก็มีคนเรียนอัลฮัมดุลิลละห์และวิธีการที่ทำให้หัวใจเราสงบพี่น้องผมสอนตัฟซีรอยู่ด้วยนะในวิทยุศรีอิสลามเนี่ยใครที่ฟังก็จะฟังประมาณ50นาทีนั่งปวดหลังเลยแหละสอนเนี่ยเวลาเข้ามาเทปทีนึงอ่ะ2ชั่วโมงแต่เวลาคนฟังเนี่ยเขาบอกฟังแป๊บเดียวเองอาจารย์รู้สึกแป๊บเดียวเองเวลารู้พูดรู้สึกนาน พูดคนเดียว แต่ฉันก็บอกว่าวิธีการทำให้หัวใจสงบดีที่สุดก็คือการฟังกุรอานหรือศึกษานะสิ่งที่กุรอานนั้นได้บอกกับเราเพราะไม่งั้นเดี๋ยวนี้มันวุ่นวายไปหมดพี่น้องนะเดี๋ยวเรื่องการเมืองมาเดี๋ยวเรื่องสังคมมาอะไรมาโอ้โหบางทีปวดหัวนะนั้นหัวใจวิธีการทำให้หัวใจสงบอ่านกุรอานเยอะๆเรียนกุรอานหัวใจเราจะได้สงบนะครับเดี๋ยววันนี้เราเริ่มในซูเราะห์อันนิซานะครับอายะห์ที่35ว่าอินคิฟตุมชีกอก็ใบนี้ฮีมานะแต่ก่อนอื่นก็เริ่มฟาติฮะก่อนนะครับซูเราะห์อัลฟาติฮะนะอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدينإياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيمصراط الذين أنعمت عليهم
กอยริลมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนAmin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa in khiftتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَإِنْ قِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَاإصلاحا وحكما من أهلها يريدا إصلاحا يريدا إصلاحا يوفق الله بينهماإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا มาดูความหมายนะครับว่าอินคิฟตุมชีกอก็ใบนี้หิมาและถ้าหากพวกเจ้าหวั่นเกรงการแตกแยกกันระหว่างเขาทั้งสองตรงนี้เราต้องเท้าความไปอายะก่อนหน้านี้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาได้พูดถึงการดื้อดึงของภรรยานะซึ่งบางครั้งเนี่ยความผิดอาจจะเกิดจากความดื้อของภรรยาก็เป็นไปได้อันนี้หน้าที่ของผู้ชายที่เป็นผู้ปกครองอยู่แล้วคนที่เป็นสามีเนี่ยจะต้องมีการตักเตือนในกุรอานบอกให้ตักเตือนก่อนนะไม่ใช่มาถึงก็ใช้ไม้แข็งเลยไม่ใช่เตือนก่อนใช้น้ำเย็นลูบพูดจาดีๆนะเรียกที่รักจ๊ะที่รักจ๋าเดี๋ยวก็ฟังนะถ้าเกิดที่รักจ๊ะที่รักจ๋ายังเท้าเอวอยู่นะยังไม่ลดอีกก็อาจจะต้องมีการขู่บ้างเธอนะเดือนนี้อาจจะเงินเดือนออกช้าหน่อยนะนะฟะก็อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เบาลงหน่อยปรากฏว่าตัวเองนางก็ซับก็เยอะอยู่แล้วไม่แคร์อยู่แล้วยังไม่ลงอีกทำไงดีก็อาจจะบอกว่าวันนี้บางขอนอนโซฟานะมีการแยกที่นอนสุดท้ายแล้วก็ศาสนาอนุญาตให้ตีได้แต่ตีเป็นการสัญลักษณ์บอกเท่านั้นแหละว่าไม่พอใจคราวนี้ไอ้กรณีแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นจากฝ่ายสตรีแต่บางครั้งเองเนี่ยผู้ชายก็อาจจะเป็นฝ่ายผิดที่นางเองเนี่ยเท้าซาเอลเนี่ยเพราะว่าบางเองก็ไม่ใช่ถูกหมดนะบางก็มีเรื่องผิดแต่บางมองไม่เห็นความผิดตัวเองแล้วก็เกิดเป็นอะไรข้อถกเถียงกันไม่ลงกันแบบนี้เนี่ยก็มาเข้าวรรคที่35ถ้าเกิดสมมุติว่าต่างคนต่างจะแยกย้ายกันอยู่แล้วหนีกันไปทางนึงไอ้บางก็ไปอยู่กับเพื่อนไอ้นี่ก็ไปอยู่กับบ้านมะคราวนี้หวั่นเกรงว่าทั้งสองนี้จะอะไรจะร้างกันจะแยกกันอยู่โดยที่ยังไม่ได้เลิกกันหรอกนะแต่แค่ต่างคนต่างอยู่ด้วยกันแบบนี้ดีไหมไม่ดีอันตรายนะประเภทที่เลิกไม่ใช่เลิกกันขอโทษดีประเภททะเลาะกันแล้วอยู่กันคนละที่มันจะเกิดฟิตนะมันจะมีมือที่สามมาเตาะฉันเคยบอกไปแล้วเตาะก็มาจีบมาเล็มมาอะไรสิเพราะว่าผัวไม่อยู่นี่สามีไม่อยู่ใช่ไหมก็มาเริ่มมาบินชัยตอนมาพยายาม
กิดเป็นเรื่องการคบชู้กันอะไรกันทั้งๆที่ยังไม่เลิกกันนั้นศาสนาบอกว่าถ้าเกิดดูแล้วหวั่นเกรงว่าจะเกิดความแยกแตกแยกกันเนี่ยนะหรือทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยก็ให้ฟะบะอาซูฮากามันมินอะห์ลีก็จงส่งผู้ที่ตัดสินคนหนึ่งจากครอบครัวของฝ่ายชายมาดูซิผู้ชายเนี่ยฝ่ายชายนะอาจจะไม่ใช่แค่ตัวของสามีแต่เป็นพ่อแม่สามีผู้อาวุโสของตระกูลของฝ่ายชายเนี่ยส่งผู้ใหญ่มาคนหนึ่งมาเจรจาวะฮากามามินอะห์ลิฮาและก็ส่งตัวแทนของผู้หญิงมาด้วยเพราะแน่นอนแหละผู้ใหญ่เนี่ยเขาคงฟังความจากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมาแล้วคราวนี้ให้ผู้ใหญ่เนี่ยเขาคุยกันเคลียร์กันนี่อยู่ในกุรอานหมดนะของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ถึงท่านไม่ถึงท่านหูผู้ใหญ่หรอกเลิกไปแล้ว อุตส่าห์ตอนแต่งนี่ล้มวัวไปสองตัวใช่ไหมยังไม่ทันถึงผู้ใหญ่เลยผู้ใหญ่บอกอ้าวอะไรวะยังไม่ทันคุยเลยจบไปแล้วสายด่วนนะไอ้อย่างนี้ไม่ใช่นะแต่งงานไม่ใช่เรื่องเล่นต้องให้ผู้ใหญ่เนี่ยเขาได้เข้ามารับรู้เรื่องปัญหาตรงนี้ด้วยคือถ้ามันปัญหามันจัดการในบ้านอันนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเคลียร์ได้แต่ถ้าเกิดมันเป็นปัญหาที่ใหญ่ตัวของภรรยาก็ดีตัวสามีก็ไม่สามารถที่จะตัดสินอะไรได้เพราะความรู้ศาสนาอันนางอาจจะยังไม่มากพอหรือความอาวุโสอาจจะยังไม่มีประสบการณ์ไม่มีเนี่ยให้ผู้ใหญ่ก็คุยกันอียูรีดาอิสลาฮาสาเหตุที่ส่งผู้ใหญ่มาคุยกันเนี่ยเพื่อต้องการที่จะทำอะไรอิสลาฮาประนีประนอมให้อยู่กันได้ไม่ใช่ส่งมาเนี่ยมาฟ้องมาด่ากันนะเอาผู้ใหญ่มาด่ากันสองคนไม่ใช่อันนี้ส่งมาเหมือนกันแต่เป็นประนีประนอมอะเอามาว่ากันเอามาด่ากันอันนี้ไม่ดีส่งมาเพื่อที่จะประนีประนอมกันดูซิอันไหนมันผิดอันไหนมันถูกอันไหนยอมได้อันไหนถอยได้อิสลาฮะยูวัฟฟิกิลลาฮูบัยนะฮูมาและแน่นอนอัลลอฮ์จะให้ประสบความสำเร็จทั้งสองอัลลอฮ์บอกเลยนะถ้าผู้ใหญ่คุยกันวนเงื่อนไขคือต้องการที่จะอยู่ด้วยกันคือเนียดคุณน่ะเนียดจะอยู่ด้วยกันหรือเนียดจะเลิกถ้าเนียดจะเลิกกันเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องอยู่แล้วยังไงก็เลิกแต่ถ้าเนียดจะแก้ไขปรับปรุงจะถอยกันคนละก้าวเนี่ยยังไงก็สามารถที่จะกลับมาคุยกันได้มาอยู่กันได้ยูวัฟฟิกิลลาอัลลอฮ์จะใหเจรจาผ่านไปด้วยดีแท้จริงอินนัลลอฮะกานาอาลีมันคอบีรอแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้และผู้ทรงเชี่ยวชาญคราวนี้มาดูนักฟุกฮาสักนิดนึงนะประเด็นนี้อาจจะเป็นอุทาหรณ์หรือเป็นข้อคิดให้กับสามีภรรยามือใหม่นะเวลามีปัญหาอะไรก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไงอัลลอฮ์บอกแล้วถ้าเกิดการแตกแยกกันหมายถึงว่าสามีไปทางภรรยาไปทางแต่ยังไม่ได้เลิกกันเนี่ยให้ผู้พิพากษาหรือเจ้าเมืองแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ไก่เกี่ยระหว่างทั้งสองพิจารณาความเป็นธรรมไม่ให้เกิดความอาธรรมเกิดขึ้นกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแต่ถ้ามันเลยเถิดไปกว่านั้นพูดง่ายๆว่าไม่สามารถที่จะไก่คนเดียวเอาไม่อยู่แล้วก็ให้มีตัวแทนมาพูดคุยคือถ้าคุยกันในบ้านสองคนได้เนี่ยส่งฮากิมหรือว่าคนโตอิหมัมเนี่ยเข้าไปเคลียร์เลยระหว่างสามีภรรยาไม่ต้องคดีวงเล็กก่อนเอาสามีภรรยานั่งจับเข่าคุยกันเลยมันมีปัญหาอะไรนี่ว่ามาสิไอ้บางมีปัญหาอะไรตอิหม่ามตัดสินปรากฏตอิหม่ามก็ปวดหัวไว้มาเกณฑ์ขึ้นฟังแล้วไม่รู้เรื่องเลยเอายังไงดีเอา2ฝ่ายดีกว่าขยายวงหน่อยเอา2ฝ่ายมานั่งคุยกันอันนี้คือกรณีอันที่กุรอานบอกนะและถ้าเกิดว่าตกลงกันได้ก็ให้กลับมาอยู่กันแต่ถ้าไม่สามารถจะตกลงกันได้ปราชญ์ส่วนใหญ่บอกว่าการอยู่ด้วยกันจะดีไหมถ้าตกลงกันไม่ได้เนี่ยนะไม่ดีก็ให้แยกกันไปผ่านกอดีนั่นแหละกอดีเขาจะมาคุยคือถ้าผู้ชายยอมกล่าวตอนลาก็คือจบแต่ผู้ชายไม่ยอมก็ต้องผ่านกอดีคราวนี้ต้องเป็นว่ากอดีเนี่ยเขาจะต้องดูก่อนว่าใครผิดนะแล้วก็เรื่องลูกอีกลูกเนี่ยปกติเนี่ยศาสนาจะให้อยู่กับแม่โดยเฉพาะลูกสาวหรือลูกชายด้วยนะลูกชายลูกสาวเนี่ยให้อยู่กับแม่หมดแต่ประเด็นก็คือถ้าเกิดคุณแม่ทำผิดในหลักการศาสนาเป็นคนที่จะนำให้ลูกเนี่ยห่างไกลศาสนาสมมุติแม่เนี่ยพูดง่ายๆไม่มีความรู้ศาสนาเลยแล้วก็เที่ยวกลางคืนเที่ยวเก่งเนี่ยศาสนาจะให้ไปอยู่ทางด้านญาติฝ่ายพ่ออาจจะญาติไปแม่ก่อนไล่ไปเรื่อยๆอาจจะเป็นน้าเป็นอะไรเนี่ยถ้าไม่มีแล้วก็ต้องเป็นฝ่ายพ่อนะนี่ก็เรื่องศาสนาที่จะพิจารณาถึงเด็กเป็นสำคัญว่าเด็กต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับอันนี้ก็คือเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตคู่นะครับแสดงว่ามันมีขั้นมีตอนของมันนะตอนแต่งก็มีการมั่นใช่ไหมไปดูตัวไปอะไรเลิกกันก็ไม่ใช่ว่าง่ายก็ต้องมีการพูดคุยพิจารณาแล้วก็มีการให้ญาติผู้ใหญ่รับรู้บ้างนะครับเพราะว่าตอนแต่งเราก็ปรึกษาไอ้เลิกกันไม่ปรึกษาเลยมันก็ไม่ใช่นะต่อมาคราวนี้เราจะพักหมวดของเรื่องครอบครัวเนี่ยมาเป็นหมวดของเรื่องของการใช้ให้ทำความดีนะครับโดยการเรียงลำดับเรียงลำดับจากบุคคลที่มีความสำคัญไล่มาเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นอายะนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของสังคมด้วยนะครับอายะที่36เดี๋ยวเราเริ่มอ่านกันนะวะบูดุลลอฮะวะลาตุชริกูบิฮิชัยอะوَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا มาดูความหมายนะครับอัลลอฮ์เริ่มต้นหน้าที่แรกของผู้ศรัทธาเลยก็คือวะบูดุลลอฮะจงเคารพภักดีนะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เถิดและอัลลอฮ์ก็ใช้และจงอย่าก็คือข้อห้ามนะให้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยมาเป็นภาคีต่อพระองค์ตรงนี้ก็จะมีเรื่องแรกเลยก็เรียกเตาฮีดอัลลอฮ์สั่งเรื่องอะไรครับเตาฮีดการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสถานะพระผู้เป็นเจ้าคนเรานี่ถ้าไม่รู้จักพระเจ้าพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายก็ถือว่าเป็นคนที่จะเรียกว่าเป็นคนดีไม่ได้อันนี้ในไม่มีศาสนาที่นะหรือรู้จักพระเจ้าที่ไม่ใช่พระเจ้าอย่างแท้จริงก็ไม่ใช่อยู่ดีก็ถือว่าเป็นบาปที่ใหญ่ที่สุดในอิสลามนะครับนะการเป็นกุฟรการปฏิเสธกับการชิริกถือว่าเป็นบาปใหญ่ที่จะไม่ได้ออกจากนรกเลยอยู่ในแบบนั้นแต่แบบตลอดกาลคราวนี้ที่มาที่ไปของการใช้ให้เคารพภักดีต่ออัลเลาะห์เนี่ยเพราะอัลเลาะห์นี่คือผู้สร้างและก็ประทานปัจจัยยังชีพเป็นผู้ทรงเมตตาผู้ทรงโปรดปรานต่อชาวโลกทั้งผองทุกเวลาและทุกสภาพอะลากุลลิฮานอัลเลาะห์เมตตาในทุกสภาพเลยพี่น้องครับดังนั้นพระองค์จึงเป็นผู้ที่สมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการเคารพภักดีเพียงพระองค์เดียวและไม่สามารถที่จะเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยมาเป็นภาคีกับพระองค์ได้มีหะดีษบทหนึ่งที่มุอาซบินจะบัลรอฎิยัลลอฮุอันฮูได้พูดเอาไว้บอกว่าได้ถามท่านนบีมุอาซได้ถามท่านนบีบอกว่าอัตตะรีมาฮักกุลลอฮิอะลัลอิบาดท่านทราบนะนบีถามใช่ไหมท่านทราบหรือไม่ว่าอะไรคือสิทธิของอัลลอฮ์มุอาซก็ตอบว่ากอละลอฮุวะรอซูลูฮูอะลัมนบีถามมุอาซการถามเนี่ยเป็นการเค้าเรียกว่าให้เกิดความสนใจ
การตั้งคำถามเนี่ยมันจะทำให้เกิดความสนใจเอาเคยแหละอาจจะตอบไม่ได้หรือตอบได้ก็แล้วแต่แต่ถ้าตอบไม่ได้เลยเนี่ยก็แสดงว่าเราต้องหาคำตอบแล้วปรากฏว่ามูอัซบอกว่าอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ทรงรู้ดียิ่งอันนี้คือคำกล่าวของซอบะที่มอบหมายนะก็ละอันนบีตอบละอันยะบูดูฮูวะลายุชริกูบิฮิชัยอะสิทธิของอัลลอฮ์ที่มีเหนือบ่าวก็คือการที่พระองค์นั้นบ่าวของพระองค์นั้นบ่าวจะต้องเคารพภักดีต่อพระองค์และไม่เอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นภาคีกับพระองค์นี่คือสิทธิที่อัลลอฮ์พึงได้จากบ่าวของพระองค์ทั้งหมดเลยคราวนี้ถามต่อซุมมากอละอัตตะรีมาฮักกุลอิบาดอัลลอฮ์อิซาฟะอะลูซาลิกและอะไรคือสิทธิของบ่าวบ้างล่ะเมื่อบ่าวทำการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวแล้วเนี่ยบ่าวจะได้สิทธิ์อะไรเหมือนเวลาเราลงขอลงอะไรนะลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลยนะพอทำตามเงื่อนไขปั๊บเราได้อะไรถ้าไม่ทำตามเงื่อนไขเราก็ไม่ได้สมมติลงทะเบียนแล้วเรียบร้อยแล้วอ้าวรับตังค์ไปประมาณนี้ต้องมีเงื่อนไขก่อนสิทธิ์ที่จะได้แน่นอนไม่มีใครมาห้ามได้เพราะเราทำตามอะไรตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้แล้วอัลลอฮ์บอกกับพวกเราโดยให้นบีตอบว่าลาอูอัซซิบะฮุมสิทธิที่เราจะได้ก็คือเราจะไม่ถูกลงโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ได้แน่นอนนะครับแต่ว่าเงื่อนไขคือเราจะต้องเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวและไม่ตั้งภาคีต่อพระองค์เราก็จะไม่ถูกลงโทษนะไม่ถูกลงอาซาบหลังจากนั้นเมื่อเรารู้จักอัลลอฮ์แล้วทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ใช้เลยวะบินวาลิไดนีอิห์ซานาให้ทำดีกับบิดามารดาเพราะท่านทั้งสองเนี่ยเป็นต้นเหตุให้ตัวพวกเราทั้งหลายเนี่ยออกมาสู่โลกนี้เอาใช่ไหมล่ะไม่มีใครมาจากกระบอกไม้ไผ่นะอย่าไปเชื่อนะมันคนสมัยก่อนชอบหลอกหนูถามย่อฉันมาไงอ่ะก็บอกไม่ไผ่อันนี้ก็ไปเจอไม่ไผ่ก็ไปพาวเจอจะได้น้องที่ไปหลอกเด็กอ่ะเด็กก็ไม่รู้อ่ะซื่อก็คือการที่เรานิก้าแต่งงานแล้วก็เขาเรียกอะไรเพาะปลูกหวานผลนะแล้วก็ออกมาเป็นลูกซึ่งตรงเนี้ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้นะบางคนพยายามแล้วพยายามอีกนะก็ไม่ได้ลูกก็มีเพราะไม่ใช่สิทธิ์ไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่อำนาจของเราที่จะให้เกิดลูกได้แต่เราเนี่ยทำหน้าที่กระทำเท่านั้นแหละสาเหตุเหมือนริสกีเลยนะเอาล้อเป็นผู้กำหนดบางคนได้มาแล้วกลับไม่ทำหน้าที่ก็มีนะดังนั้นเวลาคนมันก็แปลกเหมือนกันนะในโลกเราเนี่ยคนไม่มีลูกเยอะไอ้คนสตังเยอะกับไม่มีลูกเนี่ยมันตอนนี้มันเป็นแบบนี้มันสลับกันสองคนนั่งคุยกันเพื่อนด้วยกันบอกอัลลอฮ์ให้กับแกเนาะเอาหลอลูกเยอะเลยหัวปีท้ายปีตอนนี้ลูก5คนแล้วอัลฮัมดุลิลละห์ก็อัลลอฮ์ให้ฉันตรงนี้แหละแต่เรื่องสตังค์ฉันก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันอีกคนนึงก็บอกอัลลอฮ์ก็ให้แกนะเนี่ยตังค์แกเยอะเหลือเกินแต่งงานไม่มีแต่ว่าไม่มีลูกแต่ก็มีโอกาสได้ไปทําอุมเราะห์ทุกปีได้ไปเที่ยวต่างๆได้มาช่วยงานศาสนาอัลลอฮ์ให้ไม่เหมือนกันอีกคนนึงให้มีลูกอีกคนนึงให้มีตังค์แต่ไม่รู้นะทําผมมองว่าลูกเนี่ยเป็นเนี่ยมันที่ยิ่งใหญ่กว่าสตังค์เพราะอะไรครับเพราะเงินเนี่ยพี่น้องมันใช้แล้วมันหมดแต่ลูกเนี่ยมันคือตระกูลที่จะสืบสานความดีต่อไปลูกที่ซอลแรกขอดูอาให้กับทำวะกัฟซึ่งเป็นญะรียะห์ทั้งคู่นะหลังจากตายไปแล้ววะกัฟเนี่ยมันอยู่ได้เป็นร้อยปีก็จริงแต่ยังไงมันก็มีสูญสลายแต่ลูกเนี่ยถ้าลูกที่ซอลแรกคนนึงขอดุอาให้ถามว่าลูกที่ซอลแรกจะไม่สอนหลานที่ซอลแรกเหรอหลานก็ซอลแรกขอกันไปเรื่อยๆสืบไปเรื่อยๆและกระจายด้วยๆเพิ่มด้วยนะนั้นการมีลูกที่ดีเนี่ยเป็นเนี่ยมาที่ยิ่งใหญ่นะแล้วก็ล็อกกาวเยอะเลยนะครับในอายะอื่นเช่นอินิชกุรีวะลีวาลีไดกในซูเราะห์ลุกมานหลังจากนั้นพระองค์ก็เชื่อมการทำดีต่อญาติคำว่าบีซิลกุรบาเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าญาติใกล้ชิดญาติใกล้ชิดดูยังไงพี่น้องครับดูจากสายตระกูลที่ได้รับมรดกคือถ้าเราตายแล้วใครได้รับมรดกบ้างกันนะใกล้ชิดเรามั่ง
ใกล้ชิดเราที่สุดละลูกเราพ่อแม่เราพี่น้องพี่น้องเนี่ยถ้ามีลูกเนี่ยพี่น้องไม่ชิดเท่าไหร่ลูกดูชิดกว่านะตัวอย่างนะคราวนี้อีกเรื่องนึงเนี่ยบางคนไม่รู้คำว่าซีรอตุรอฮิมเนี่ยจะไม่นับรวมไปกับผู้ที่เป็นเครือญาติที่แต่งงานเครือนี้มีปัญหานะโทรมาถามปรากฏว่าภรรยาไม่ไปเยี่ยมแม่สามีภรรยาไม่ไปเยี่ยมแม่สามีสามีถูกตำหนิจากญาติของสามีเองว่าทำไมภรรยาเนี่ยไม่มาเยี่ยมหรือมาก็มาแค่ครั้งเดียวไม่ได้มาแบบเยอะเหมือนคนอื่นเขาคนอื่นเขามาโอ้โหเช้ามาเย็นมะจ๋าอะไรเงี้ยนะแต่คนเนี้ยเขามาครั้งเดียวแล้วก็เหมือนกับไม่ค่อยได้มาแล้วก็ไม่รู้อยู่ไกลหรือเปล่าแต่ถูกญาติพี่น้องเนี่ยตำหนิและถึงขั้นนะญาติพี่น้องเนี่ยสั่งไอ้บังเนี่ยให้ไปเลิกดูความอะไรนะเขาเรียกว่าความไม่รู้ในเรื่องในการเรียงลำดับเขาก็มาถามฉันบอกว่าเนี่ยเอาลอดใช้เรื่องเชื่อมเครือญาตินะเขามาเยี่ยมแม่ฉันเนี่ยเขาจะบาปไหมเออฉันก็บอกว่าบางแปลถ้าบางแปลเซียตุรอฮิมเนี่ยรวมพ่อตาแม่ยายด้วยนะผมว่าไม่ใช่แล้วเพราะไอ้คำว่าเซียตุรอฮิมเนี่ยมันหมายถึงมาจากมดลูกเดียวกันถ้าเป็นลูกแท้ๆไม่มาเยี่ยมนะสิอันนี้แหละบาปเอางี้ว่าในบรรดาพี่น้องบางเนี่ยมีใครมาคบหรือยังไอ้ไปเอาเรื่องกับคนนั้นเธอไม่ใช่มาเอาเรื่องกับภรรยาเราแล้วเราเนี่ยต้องปกป้องภรรยาเราด้วยไม่ใช่ไปไงเอโลตามไปและเหตุผลก็อธิบายไปสิที่ภรรยาเราอาจจะไม่สะดวกมาบ่อยเพราะว่าเขามีลูกมีอะไรต้องดูแลเราต่างหากที่เป็นลูกชายต้องดูแลเขาบอกอาจารย์ผมเข้าใจผิดเนี่ยผมถึงขั้นจะไปดูภรรยาผมแล้วนะดังนั้นเวลาเราเรียงลำดับไม่ถูกเราก็จะงงสุดท้ายแล้วเนี่ยคำว่าญาติตรงนี้หมายถึงญาติที่สืบเชื้อสายกันส่วนพวกเคยๆต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นญาติเป็นอะไรนะเป็นญาติทางแต่งงานเหมือนกันแต่ห่างไกลกว่าแล้วคือศาสนาส่งเสริมให้ทำดีแต่ไม่ถึงขั้นแบบวาญิบเหมือนคนที่เป็นกุรบาแบบที่เป็นญาติแบบใกล้ชิดแบบนี้นะครับในหะดีษบทหนึ่งบอกว่าซอดะกะตุอาลามิสกีนซอดะกะการที่คนๆนึงบริจาคคนกับคนขัดสนเนี่ยได้ผลบุญแต่ถ้าเกิดบริจาคให้กับญาติซิรรอฮิมซอดะกะวะซีละจะได้ผลบุญ2เท่าแรกก็คือผลบุญของการซอดาเกาะอีกเท่านึงก็คือผลบุญของการเชื่อมสัมพันธ์เครือญาติแสดงว่าให้ญาติผลบุญเยอะกว่านะข้างบ้านไม่เคยให้เลยเป็นญาติกันไปให้ที่อื่นหมดเลยไอ้อย่างนี้แสดงว่าเรียงลำดับผิดต้องให้ญาติใกล้ชิดเราด้วยนะยิ่งในตระกูลเราเนี่ยใครที่ดูแลแย่ๆเนี่ยต้องช่วยเขาเลยเพราะผลบุญเยอะมาก่อนเลยเนี่ยอันดับแรกเลยลิสต์มาเลยในญาติพี่น้องเราแต่ใครแย่ๆเนี่ยช่วยเขาก่อนต่อมาเด็กกำพร้าไม่ต้องพูดเยอะเด็กกำพร้าน่าจะรู้แล้วว่าเยตามาแปลว่าเด็กกำพร้าว่ามาซากีนคนที่ขัดสนคืออะไรคนขัดสนเนี่ยคือผู้ที่มีความต้องการโดยที่มีทรัพย์สินไม่เพียงพอกับความจำเป็นชักหน้าไม่ถึงหลังหาเช้ากินค่ำคนหาเช้ากินค่ำเนี่ยโอกาสเป็นโรคกระเพาะเพราะอะไรเพราะไม่ได้กินตอนกลางวันไงพอไปหาเช้ากินถึงค่ำเนี่ยจะเป็นโรคกระเพาะนะเขาทันหรือเปล่าเนี่ยไม่ทันเป็นมุกตลกกดไหลย้อนหาเช้ากินข้ามหรือน่าสงสารมั้ยล่ะโอ้กว่าจะได้กินตอนคืนน่ะยีมืดเพิ่งค่อยได้กินเนี่ยอย่างเงี้ยต้องช่วยแต่ว่านิดนึงนะถ้าขัดสนแล้วเป็นคนอื่นนะญาติมาก่อนเอาญาติก่อนคือเขาจะไล่ลำดับมาเด็กกำพร้าคนขัดสนแล้วก็เพื่อนบ้านโอ้โหถ้าเพื่อนบ้านนี่ยาวเพื่อนบ้านนี่ยาวเลยเพราะเพื่อนบ้านเนี่ยในกุรอานบอกว่าวาจาริซิลกุรบาวาจาริจินจุนุบจุนุบตรงนี้แปลว่าห่างไกลเพื่อนบ้านที่ใกล้และเพื่อนบ้านที่ไกลดูยังไงดูยังไงเพื่อนบ้านใกล้เป็นไงเขาบอกถ้าเราเข้าใจเองนะฉันก็มองว่าแสดงว่าติดกันแล้วก็อยู่ถัดไปแต่ในตัฟซีรบอกว่าเพื่อนบ้านที่ใกล้เคียงคือเพื่อนบ้านที่เป็นญาติเราคือใกล้เพราะเป็นญาติเรานะพ่อโมกอนเวลาย่อเขาให้ที่เป็นเส้นเนี่ยก็เป็นพี่น้องอยู่ด้วยกันนั่นแหละเป็นบ้านญาติพี่น้องนั่นแหละคือเพื่อนบ้านใกล้
ส่วนเพื่อนบ้านที่ไกลก็คือเพื่อนบ้านที่ไม่เป็นญาติกันอันนี้ความจับความแรกอันต่อมาเขาบอกเพื่อนบ้านที่ไกลก็คือเพื่อนเดินทางถ้าเราอยู่ในบ้านเราเนี่ยก็คือนับจากแต่ที่อยู่บ้านติดกันนั่นแหละแต่สมมติวันหนึ่งเราเดินทางถามว่าไอ้คนที่เดินทางกับเราเนี่ยบ้านอยู่ใกล้กับเราป่ะบางทีไม่ได้ใกล้กับเราอยู่คนละโยนเลยแต่ก็ถือว่าเป็นเพื่อนบ้านเหมือนกันแต่เป็นเพื่อนร่วมเดินทางเช่นไปอยู่ไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์ด้วยกันเนี่ยนะแล้วคราวนี้มีหะดีษบทนึงที่พูดถึงเพื่อนบ้านนบีพูดนะพี่น้องลองดูนะมาตะกูลูนาฟิซซีนาพวกท่านมีความเห็นอย่างไรกับเกี่ยวกับการทำซีนาการละเมิดผิดทางเพศผิดประเวณีซอฮาบะห์ตอบว่าฮารอมเป็นสิ่งที่ต้องห้ามฮัรรอมะฮุลลอฮ์วะรอซูลุฟะฮุวะฮารอมุนอิลัยยามิลกิยามะห์สิ่งนี้ที่ห้ามเพราะอัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์ห้ามเอาไว้และมันจะห้ามไปจนถึงวันกิยามะห์ฟะกอละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่าคนที่ทำซินามา10ครั้งบิอัชรอนิสวะไปทำซินากับผู้หญิงมา10คนยังได้รับโทษเบากว่าไอซารุอะลัยฮิมินอันยัซนีอิมรออะติบิจารีฮีกับคนที่ไปทำซินากับผู้หญิงที่อยู่ข้างบ้านเราผู้หญิงที่เป็นเพื่อนบ้านเราเนี่ยมองกันไปมองกันมาตากผ้าตากไปตากมาเอาแล้วถูกใจก็เลยไปทำซินากับผู้หญิงที่อยู่ข้างบ้านซึ่งเป็นเพื่อนบ้านนบีบอกบาปยิ่งกว่าคุณไปทำซินากับผู้หญิงอื่นอีก10คน10เท่าทำกับเพื่อนบ้านเนี่ยและไอโอกาสมันจะเกิดกับเพื่อนบ้านเนี่ยมันก็เกิดง่ายด้วยเพราะว่ามันเจอกันบ่อยไปเจอกันบ่อยแต่อย่าลืมนะบาปมากกว่าเพราะหน้าที่ของเราเนี่ยก็คือต้องทำดีกับเพื่อนบ้านแต่นี่เราไปทำบาปกับใครกับเพื่อนบ้านเนี่ยด่าคนเนี่ยพี่น้องเหมือนกันถ้าด่าเพื่อนบ้านกับด่าคนอื่นด่าเพื่อนบ้านบาปมากกว่าทะเลาะกับเพื่อนบ้านหนักกว่าทะเลาะกับคนอื่นและนบีก็บอกต่ออีกว่าคนการขโมยเป็นยังไงขโมยเนี่ยบาปใช่ไหมบาปจนวันกิยามะห์เลยแต่ถ้าไปขโมย10หลังคุณไปขโมยมา10หลังแต่เป็นบ้านหมู่บ้านอื่นหมดเลยนะกลับไปขึ้นไปขโมยบ้านข้างๆบ้านข้างๆเนี่ยหนักกว่า10หลังนี่นบีเขาเรียกอะไรนะพูดถึงเพื่อนบ้านสถานะไงสำคัญมากทำดีก็ให้ทำก่อนถ้าทำบาปหนักกว่าการไปทำบาปกับคนอื่นแล้วโอกาสเราจะด่าเพื่อนบ้านเนี่ยมันก็เยอะด้วยเพราะอะไรเพราะมันอยู่ใกล้กันจอดรถขวางกันบ้างอะไรกันบ้างเอาแล้วเห็นไหมนี่ต้องระวังนะความจริงมีฮะดีษเยอะเลยนะครับและอีกอันนึงท่านหญิงไอชาเนี่ยเคยพูดถึงบอกว่าดิฉันเนี่ยมีบ้านอยู่2มีเพื่อนบ้านอยู่2คนปรากฏว่าได้ของมาอย่างนึงจะให้ได้คนเดียวถามนบีเลยฉันได้ให้ได้คนเดียวแหละจะให้ใครดีนบีบอกว่าอีลาอากอรอบีฮีมามินกี้บาบันเอาประตูบ้านเราเป็นหลักเปิดประตูบ้านปั๊บเจอบ้านไหนก่อนบ้านนั้นแหละนั่นแหละให้ก่อนเลยคราวนี้เวลาไปเปิดหลังบ้านมันใกล้ชิดนะแต่ว่าเราไม่ได้ออกหลังบ้านหลอกหน้าบ้านเอาหน้าบ้านเป็นหลักในรายงานเนี่ยต่อบอกว่าบางรายงานเสริมกล่าวต่อว่าที่อยู่หน้าบ้านนี่เป็นยะฮูดซะด้วยแม้ว่าเป็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยก็ต้องทำดีแล้วก็รู้จักที่จะแบ่งปันนะครับเพราะได้สิทธิ์ของเพื่อนบ้านแต่ถ้าเป็นญาติเราก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยนะเอาต่อมาเขาบอกว่าเพื่อนตอนที่พูดถึงเพื่อนละกุรอานนะกลับไปที่เดิมนะวอซอฮิบิล จันบีนี่ไม่ใช่ยูนุบนะยูนุบนี่แปลว่าห่างไกลจันบีแปลว่าข้างเคียงเขียนเหมือนกันเลยแต่คนละสระความหมายเปลี่ยนเลยยูนุบแปลว่าห่างไกลจันบิจานิแปลว่าติดกันอยู่ข้างกันอยู่ใกล้เคียงกันเห็นไหมภาษาเนี่ยอ่านผิดเลยนะอ่านผิดสระความหมายเปลี่ยนเลยอันนี้แปลว่าจันบีนี่แปลว่าเพื่อนที่อยู่ข้างกันอยู่ข้างเคียงกันมี3ความหมาย1เพื่อนที่ใกล้ชิดก็คือผู้หญิงสตรีความหมายแรกสตรีเพื่อนคู่คิดคู่กายเราใครเมียเราไงอยู่ข้างเราเนี่ยใกล้ชิดเรามากเขาถึงบอกคนข้างกายใช่ไหม
อันต่อมาความหมายที่สองหมายถึงเพื่อนร่วมเดินทางเพราะเวลาเดินทางด้วยกันเนี่ยมันนั่งรถกับไปคันเดียวกันน่ะใช่มั้ยนั่งติดๆกันอีกอันนึงความหมายอันนึงบอกว่าเพื่อนที่ดีแสดงว่าเพื่อนไม่ดีต้องไงศาสนาทำไงเพื่อนที่ไม่ดีห่างๆซะบ้างห่างๆบ้างก็ดีเพื่อนไม่ดีเนี่ยพูดง่ายๆพอนั่งทีไรนินทากูตลอดนินทาคนอื่นตลอดเนี่ยเผาๆบ้างก็ได้หาเพื่อนดีๆเอาต่อมาอีกคำหนึ่งวับนิสซาบีนวับนิสซาบีนเนี่ยแปลว่าอะไรถ้าในอะไรนะในอารุณคนที่รับซะกาตคือคนที่หมดเสบียงระหว่างทางตรงนี้แปลว่าแขกที่มาเยือนเขาเดินทางมาไกลๆแล้วเข้ามาบ้านเราเนี่ยแขกที่มาเยือนบ้านเราเนี่ยถามว่าเขาเป็นเพื่อนบ้านเราไหมไม่ได้เป็นนู่นเขามาจากปัตตานีงี่มาจากเชียงใหม่แล้วก็มาบ้านเราอันนี้ให้ทำดีแขกที่มาเยือนอันที่ความหมายแรกอันที่สองอาจจะมีความหมายว่าเป็นผู้ที่เดินทางและอยู่ระหว่างเดินทางและเขาก็มาที่บ้านเรามาอยู่ในหมู่เก็มเราก็ให้เรานั้นเอามาพักแล้วก็ให้เราช่วยเหลือดูแลเขาด้วยคือตรงนี้มันก็เป็นเหมือนกับเป็นการสอดส่องสังคมด้วยนะคนแปลกหน้าเข้ามาในหมู่บ้านทำเป็นไม่สนใจเลยไม่ได้เพราะอะไรเพราะบางทีอาจจะเป็นมิจฉาชีพก็ได้เราก็เข้าไปพูดคุยสอบถามให้การดูแลซักไซ้ไรความถ้าเป็นคนดีมีอีหม่านก็ช่วยเหลือดูแลกันไปถ้ายิ่งมาบ้านเราก็ต้องต้อนรับเป็นแขกต่อมาจะจบแล้วนะครับวามามะละกัดไอมานุกุมและบุคคลที่อยู่ในการปกครองตัวนี้ก็หมายถึงทาสมือขวาที่อยู่ในที่เจ้าครอบครองก็คือทาสนบีก็ใช้ให้ทำดีมีหะดีษบทหนึ่งที่พูดเอาไว้ในเรื่องของการทำดีกับทาสนบีบอกว่าอีดาอัตาฮะดุกุมคอดิมูฮูบิตอามีเวลาทาสเนี่ยนำอาหารมาให้กับเจ้านายฟาอิลลัมยันยัจลิสฮูหากว่าเจ้าจะนั่งร่วมกับทาสได้ก็ดีถ้าจะนั่งร่วมกับทาสแต่ส่วนใหญ่นั่งไม่นั่งหรอกไม่นั่งหรอกใช่ไหมแต่นบีรู้ว่าคนที่เป็นเจ้านายเนี่ยคงไม่เอาทาสมานั่งร่วมโต๊ะหรอกแต่ถ้าเจ้าไม่นั่งร่วมโต๊ะกับเขาก็ไม่ถึงกับบาปแต่อย่าลืมฟัลยูนาวิลฮูลุกมาตันเหลืออาหารแบ่งอาหารให้เขาด้วยคำสองคำก็ยังดีเพราะรู้ไหมทำไมต้องแบ่งให้เพราะว่าวะฟะอินนะฮูวะลิยะฮัรฮูอีลาจะเขาอยู่หน้าหม้ออยู่หน้าเตาเขาปรุงอาหารแต่ปรากฏว่าได้กินไหมไม่ได้กินเลยให้เจ้านายกินอย่างเดียวเขาร้อนเขาเหนื่อยกว่าเขาจะปรุงอาหารมาให้เรากินได้แบ่งให้เขาด้วยตรงเนี้ยอาจจะพูดถึงเรื่องทาสแต่ผมอาจจะมองอีกมุมนึงก็คือลูกจ้างในบ้านเราเนี่ยก็ควรที่จะแบ่งอาหารเขาด้วยไม่ใช่ปรากฏว่าให้เขาแกงหม้อเบลออะไรเป็นไงเรากินคนเดียวเลยไม่แบ่งเขาเลยแล้วก็ให้เขาไปหากินข้างนอกไม่ใช่นะอันนี้ตัวอย่างนะแต่จริงลูกจ้างไม่ใช่ทาสนะยังไงต้องให้เงินเดือนเขาแต่ถ้าเป็นทาสไม่มีเงินเดือนแต่สิ่งที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้นบีบอกว่า1ต่ออามอาหารต้องมีการที่ท่านเนี่ยผัดผ่อนหรือหน่วงเหนี่ยวในการให้กับข้าวกับทาสปล่อยให้ทาสหิวนั่นก็ถือว่าเป็นบาปแล้วอย่าว่าแต่ไม่ให้กินเลยนะ ให้เขาทำงานจนกระทั่งกินอาหารช้าเนี่ยบาปแล้วนี่นบีสอนสวยงามมากและนบีบอกต่อว่าอย่าใช้งานทาสในสิ่งที่ทาสไม่มีความสามารถต้องดูกำลังเขาด้วยเวลาใช้นะนี่คือเรื่องศาสนาทั้งหมดเลยปิดท้ายวรรคตรงนี้อัลลอฮ์บอกว่าอินนัลลอฮะลายูฮิบบุมันกานะมุคตาลันฟะคูรออัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์นั้นไม่ซ้อไม่ชอบผู้ที่ยโสโอ้อวดผมอ่านตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนใจนะคนที่ยโสโอหังความหมายคืออะไร1พี่น้องลองดูตรวจสอบตัวเรานะเป็นอย่างนี้เปล่าถ้าเป็นอย่างนี้ขอให้ห่างไกล1ทำตัวเด่นยโสหลงตัวเองมองว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นแต่คิดว่าตัวเองเนี่ยดีคนอื่นแจ๋วกว่าเพื่อนและคนอื่นแย่หมดนั่นแหละกำลังเป็นคนที่ยโสโอหังอยู่นะนี่ระวังไหมต้องระวังทำตัวสูงเด่นชอบอวดใหญ่อวดโตณที่อัลลอฮ์เขาคือคนที่ต่ำมากคนเนี้ยและอิบนุจารีดอธิบายต่อว่าทำไมอัลลอฮ์ถึงปิดท้ายว่าคนยโสเพราะคนยโสโอหังจะไม่เห็นหัวใครสนใจไม่ทาสไม่สนใจญาติพี่น้องไม่สนโลก
ฉันขอตัวฉันเด่นพอคนเนี้ยคือคนที่ยโสโอหังไม่ทำดีกับพ่อแม่ก็ใช่เกี่ยวนะคนไม่ทำดีกับพ่อแม่คือคนที่ยโสโอหังเพราะว่าอะไรเพราะไม่คิดว่าแม่สำคัญเลี้ยวพ่อมาป๋าไม่สำคัญแล้วเลี้ยงมาโตแล้วฉันรอดแล้วจบแต่ก่อนที่แกจะโตมาก่อนที่แกจะมีวันนี้ได้เนี่ยมาป๋าหมดตังค์ไปเท่าไหร่เลี้ยงดูมาเท่าไหร่ยโสโอหังไหมคนที่ไม่ทำดีกับพ่อแม่นี่คือตัวอย่างนะจริงแล้วพูดเดี๋ยวนี้มันขึ้นเดี๋ยวมันขึ้นตัวนี้มันเห็นแล้วมันขึ้นอัลลอฮฺวักบัตนะมองไม่เห็นคนอื่นเลยเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วก็อะไรคนอื่นพูดง่ายๆคนอื่นแย่หมดตัวเองดีอยู่คนเดียวนี่แหละยะโสโอหังหลงตัวเองนะวะอิยาซุบิลลาฮ์นี่เตือนตัวเองนะที่พูดเนี่ยกลัวมากเลยพออ่านปั๊บโอ้ยฉันตัวเนี่ยเดี๋ยวมันโดนตัวเราถ้ามันโดนตัวเราไม่เป็นนะเราต้องอะไรแก้ไขปรับปรุงเห็นใจคนอื่นเขามั่งไม่ใช่เราฉลาดอยู่คนเดียวนะนะนี่ก็คือเรื่องที่อายะเดียวนะพี่น้องแต่เป็นอายะที่ดูแลสังคมถ้าทุกคนเอาอายะนี่เป็นปฏิบัติสังคมเราน่าอยู่หมดเลยเนี่ยอายะเดียวเนี่ยช่วยเหลือกันตลอดอ่ะอันนี้เราอ่านต่อยาวหน่อยนะถึงอายะที่39 37 38 39الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما وكان الله بهم عليما
อายะที่37อัลลซีบันดาผู้ซึ่งยะบอคอลูถ้าตรงนี้เราน่าจะคุ้นชินกันก็คือพวกบาเคนพวกจิตใจบาเคนตรงข้ามกับใจมูรออย่าจำผิดกันนะบางคนจำผิดไปชมคนใจมูรอไปบอกว่าบางเนี่ยบริจาคใจบาเคนจังเลยไม่ใช่นะใจมูรอ จะไปจำผิดบางคนนี่เพิ่งได้ภาษามารีบใช้ลืมตรวจสอบก่อนบาเคนนี่คนไม่ดีพี่น้องครับเพราะเป็นคนตระหนี่ทีเหนียวคนขี้เหนียวกับคนประหยัดเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะบางคนเนี่ยเป็นคนขี้เหนียวแต่ใช้ข้ออ้างว่าประหยัดไม่จ่ายนาฟกอภรรยาบอกว่าประหยัดไม่ได้อันนี้ขี้เหนียว เพราะอันนี้ต้องจ่ายใช่ป่ะอะไรที่ควรจ่ายต้องจ่ายจะไปอ้างประหยัดไม่ได้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีอาหารจานนึงอิ่มเหมือนกันอีจานหนึ่ง150อีจานหนึ่ง60บาทแล้วซื้อจาน60มาไอ้นี้ประหยัดแต่ไม่ถึงกับอดอันนี้ประหยัดกินเหมือนกันนะซื้อของดูโปรอันนี้คนประหยัดซื้อของเข้าบ้านตลอดแหละต้องมีโปรนะซื้อ1แถม1ที่จะซื้ออันนี้ตัวฉันเลยเวลาซื้อของนี่ซื้อตามโปรไม่ได้ดูตามยี่ห้อยี่ห้อไหนมีโปรซื้ออันนั้นน้ำยาล้างจานไม่ต้องสั่งยี่ห้อผมถ้าอันไหนมันซื้อ1แถม1เอานั้นแหละนะเขาเรียกว่าพวกรู้จักใช้ไม่ใช่บาเคนนะอาจารย์บาเคนจังเลยไม่บาเคนถ้าบาเคนให้ซักน้ำเปล่าแล้ว แต่รู้จักประหยัดรู้จักใช้ดังนั้นคนที่เหนียวกับคนประหยัดคนละเรื่องนะและอีกคนนึงเขาเรียกคนละเอียดรู้จักคนละเอียดไหมคนละเอียดเนี่ยเขาก็จะเขาเรียกว่ามีข้อเขาเรียกว่าต้องพิจารณาละเอียดบางคนเนี่ยไม่ใช่ราคาจะพิจารณาแม้กระทั่งไอบรรจุพันเท่าไรที่มามันโอ้โหละเอียดคนละเอียดกว่าจะซื้อได้ก็ลำคาญว่ะเกินไปมีคนนึงไปซื้อเสื้อฉันบอกฉันไม่มาด้วยละนี่มึงดูทุกตะเข็บเลยอ่ะนั่งดูนี่ก็คนละเอียดละเอียดมากแต่ว่าคนสมัยก่อนนี่นะความละเอียดของเขาเนี่ยแม้กระทั่งไอ้เขาทำแกงกะทิใช่ไหมไอ้นั่นน่ะอะไรล่ะชีฟ้าอะไรลูกกากมะพร้าวอ่ะไม่ใช่กากมะพร้าวไอ้อะไรล่ะที่คั้นมะพร้าวอ่ะเขาเรียกอะไรเป็นทัดยาไม่ใช่กระชอนไอ้ที่บีบกะทิแล้วมันเหลือกากมะพร้าวป่ะกากกะทิอ่ะนะเออหรอคนไม่โบราณเลยเนี่ยมีฉันโบราณอยู่คนเดียวไอ้นั่นเนี่ยเขามาทำเป็นขนมอะไรสักอย่างนึงใส่โอ้ยควรอร่อยแต่บ้านฉันทิ้ง ไม่มีใครกินแต่คนเมื่อก่อนเก็บนะเอาไปคั่วหอมอร่อยเนี่ยคนละเอียดสมัยก่อนรู้จักใช้เอาหมดเลยเครื่องนงเครื่องในเอามาทำหมดคนละเอียดอันนี้พี่น้องดีนะแต่ปัจจุบันอย่างที่บอกแหละพอเราติดสะดวกทิ้งหมดแหละซื้อกินง่ายกว่าเข้าเรื่องเราดีกว่าอัลลซีนะยะบะคอลูเนี่ยบรรดาผู้ที่ตระหนีไม่พอนะมันยังใช้ให้คนอื่นตระหนีไปด้วยไอ้นี่เขาเรียกว่าหาพวกวายะมูรูนันนัสไปเจอใครก็บอกเฮ้ยมึงใช้แบบกูดิไม่ต้องจ่ายเงินให้เมียเลยเนี่ยไม่เคยจ่ายเงินนฟกอให้เมียเนี่ยไอ้พวกเนี้ยใช้คนอื่นตระหนีพ่อแม่ไม่ดูแลญาติพี่น้องไม่สนใจก็คือมันจะคล้องกับอายะที่แล้วใช่ไหมที่ว่ามีเด็กกำพร้ามีอะไรนะมีพ่อแม่เราใช่ไหมต้องดูแลมีญาติใกล้ชิดมีเด็กกำพร้ามีคนขัดสนมีเพื่อนบ้านและก็มีเพื่อนและก็คนที่มาเป็นแขกคนดูแลแขกเนี่ยจะไปบะเค้นไม่ได้นะแขกมาต้องอย่างน้อยต้องมีอะไรมีน้ำให้เขาดื่มบางคนเป็นไงพอแขกจะกลับบ้านคิดตังแขกด้วยน้ำนี่5บาทนี่ขนมไอ้นี่ก็บางทีเขาก็ต้องถามเหมือนกันนะเพราะว่ายกมาแล้วก็เกรงใจแต่จริงๆไม่ต้องถามหรอกยกมาก่อนเขากินไม่กินก็อีกเรื่องนึงเลี้ยงเลยยกมาเลยนะวันนี้มีใช่ไหม
โอเคนะอ้าวต่อนะใช้คนอื่นตนีและยักตูมูนะมาละมาอาตาหุมุลลอมินฟัดลีและเขาก็จะปกปิดสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้กับพวกเขาประทานความกรุณาให้ที่พระองค์ประทานให้เพราะถ้ารู้ว่ารวยเป็นไงเดี๋ยวคนมาขอเยอะบางทีเนี่ยไม่กล้าเลยนะล็อกบ้านเนี่ย 3-4 ชั้นกลัวคนมาเข้ามาขอไม่เปิดตัวคือจริงๆมันโอ้อวดก็ไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเราเป็นคนมีก็ควรที่จะแบ่งปันแต่เนี่ยหวงไม่พอยังปกปิดด้วยทำตัวบางคนเนี่ยอย่างฉันเคยมีคนกี่คนนึงอ่ะนะคือเราเนี่ยสงสารแกเลยแกกินลูกอมฮอนน่ะกี่พออมได้แป๊บนึงแกใส่กระเป๋าไว้ละพอเวลาคอแห้งเอามาอมอีกแล้วเม็ดเดียวเนี่ยอมได้ประมาณเป็นวันคนละเอียดมากเลยขออมอยู่นั่นแหละไอ้เราเนี่ยบอกตายแล้วแกตายเว้ยแกถึงอายันขออัลลอฮ์เอาละพวกเราต้องช่วยเหลือกันแล้วนะเพราะว่าแกคงไม่คนมีคนไม่มีเงี้ยขนาดลูกอมฮอนเม็ดเดียวแกอมอยู่แล้วอมแล้วที่ไหนได้ซ่อนตังค์ไว้ไม่ใช่ซ่อนตังค์มีตังค์อยู่ในบ้านเป็นล้านตังค์บ้านเขาเนี่ยไม่รู้ออกสกัดหรือเปล่าไปดู2ล้าน3ล้านน่ะแต่ไม่ใช้เลยนะดีโปไปขึ้นอย่างนี้ไม่ถูกละอัลลอฮ์ให้มีเงินต้องรู้จักใช้รู้จักแบ่งปันนะครับแม่ลูกอมใส่ห่ออมต่อมีจริงนะเอาต่อมาเราได้เตรียมไว้แล้วอัลลอฮ์บอกเตรียมไว้แล้วอะตะดนาลิลกาฟีรีนะอาดาบัมมูฮีนาการลงโทษกับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธหรืออัปยศปฏิเสธตรงนี้ปฏิเสธตรงนี้พี่น้องครับไม่ใช่ปฏิเสธศรัทธามันคืออันกุฟเนี่ยมะแยกกันนะกุฟหนึ่งกุฟแรกเนี่ยกุฟที่เป็นปฏิเสธอัลลอฮ์อันนี้พูดถึงมุสลิมแล้วนี่แหละแต่ปฏิเสธเนี่ยมะที่อัลลอฮ์ให้ได้กุฟเนี่ยมะไอ้มันถึงขั้นตกมุตัดไม่ถึงหรอกเขาเป็นมุสลิมเหมือนกันแต่เขาปฏิเสธเนี่ยมะที่อัลลอฮ์ให้กับเขาโดยที่เขาไม่รู้จักที่จะแบ่งปันเผื่อแผ่เลยขี้เหนียวมาดูคำแปลนิดนึงนะมาดูความหมายนิดนึงอัลลอฮ์ตำหนิคนที่ตระหนี่ทีเหนียวไม่ยอมบริจาคทรัพย์ในเรื่องของที่พระองค์ใช้เช่นการทำดีต่อบิดาญาติใกล้ชิดเด็กกำพร้าคนขัดสนเพื่อนบ้านใกล้เคียงเพื่อนบ้านที่ห่างไกลเพื่อนที่อยู่เคียงข้างเขาคนที่เดินทางคนที่เป็นทาสและเขาก็ไม่ยอมจ่ายไปตามสิทธิของอัลลอฮ์ตามที่อัลลอฮ์ได้กำหนดเอาไว้นี่แหละคือคนที่ตระหนี่ทีเหนียวความจริงท่านรอซูลได้กล่าวว่าวะอัยยุดดาอินมันมีอยู่โรคนึงเป็นโรคที่ร้ายแรงมากอัดวะอูมันเป็นโรคที่ร้ายแรงมากบางคนบอกเบาหวานเปล่าเป็นไตเหรอไม่ใช่โรคก็คือโรคขี้เหนียวมีแน่นบุ๊กไอ้โรคเนี้ยรักษายากกว่าจะควักได้โอ้โห กระเป๋าลึก ล้วงนานไอ้เนี่ยโรคเนี้ยไปที่ไหนคนไม่อยากจะคบด้วยเวลาจะชิดตังทีไรยุคเข้าห้องน้ำอีกแล้วไปไหมนั่งกินด้วยกันพอจะคิดตังค์ปั๊บเฮ้ยปวดคองเว้ยนาตีเนียนนะพอเขาจ่ายกันหมดแล้วป้าป้าขอบคุณมากเลยเขาแบ่งเขาหารกันนี่พวกนี้รักษายากไม่รู้จะไปหายาที่ไหนนบีพูดนะนี่ไม่ใช่ผลพูดนะโรคขี้เหนียวถามที่ไรก็ไม่เคยมีเอาต่อมาท่านได้กล่าวต่ออีกว่าอียากุมจงระวังนะวัชชุฮะไอความตะนีทีเหนียวเนี่ยฟาอินนาหูอะละกะมันจะทำลายท่านมินกานากอบลูกุมเพราะมันเคยทำลายคนก่อนหน้านี้มาแล้วอามารอหุมบิกกอตีอะเมื่อท่านมีความขี้เหนียวปั๊บโรคแรกที่จะทำลายเลยคือโรคของการตัดญาติขาดมิตรขายที่มาได้ปั๊บเนี่ยไม่คบใครเลยญาติไม่ต้องมาเจอกลัวเดี๋ยวดื่มตังปิดประตูไม่ครบญาติแล้วเพราะว่าฉันรวยแล้วตอนนี้ไอ้ตอนจนเนี่ยไปหาตลอดเลยนี่โรคนี้น่ากลัวนะตัดญาติเลยวะกอตออูวะอามารอฮุมอะไรที่เป็นคำสั่งใช้ต่ออัลเลาะห์เขาจะตัดหมดเลยไม่เอาแล้วไม่ทำแล้วและสุดท้ายเขาก็จะกลายเป็นคนที่ทำชั่วเนี่ยของดีๆนะตอนที่ไม่มีเนี่ยใจบุญจ้ะพอมีแล้วขี้เหนียวเนี่ยน่ากลัวต่อมา
ในหะดีษอีกบทหนึ่งบอกว่าอินนัลลอฮะอิซาอันอัมมะนิอ์มะตันอัลลอฮ์เนี่ยเมื่อพระองค์ประทานความโปรดปรานให้กับคนหนึ่งคนใดแล้วเนี่ยไอยัซฮารออาซารูฮาอะไรอัลลอฮ์ชอบที่จะให้เหลือร่องรอยของความโปรดปรานให้แก่เขาอันเนี้ยพี่น้องครับหลายๆคนไม่เข้าใจไปตำหนิคนทำบ้านใหญ่ไปตำหนิคนซื้อรถแพงๆคือการใช้ตามสถานะที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยไม่เรื่องผิดนะไม่ผิดนะเขาจะไปซื้อรถคันละเป็นล้านก็ไม่ผิดถ้าเขามีตังค์ไป10ล้านไม่บาปแต่น่ากลัวอย่างนึงคือเมื่อมีของแพงๆแล้วอย่าได้ดูถูกคนอื่นเป็นเด็ดขาดนี่แหละน่ากลัวตรงเนี้ยที่มันจะตามมาเพราะเวลาคนที่มีเยอะมักจะดูถูกคนที่อะไรคนที่ย่อด้อยกว่าแต่ถ้าเขามีเยอะเขากับแบ่งปันทำบุญอันนี้เรื่องดีและต้องการให้เหลือร่องรอยร่องรอยคืออะไรพอเขามีตังค์เยอะอ๋อนี่มูลที่นี้เด็กกำพร้าเนี่ยเขาเป็นคนดูแลอามัสยิดนี้ที่สร้างเสร็จได้นี่ตระกูลบางยีเนี่ยบริจาคนี่ร่องรอยไงเนี่ยมัดเห็นไหมเนี่ยที่ทำโครงการสอนศาสนาทุกวันนี้นี่คนนี้เขาดูแลเรื่องกับข้าวอยู่เนี่ยร่องรอยแห่งความดีไม่ใช่รวยแล้วก็ไม่สนใจใครไม่ใช่อันเนี้ยคือสิ่งที่นบีสอนเอาไว้อ่ะต่อมาอีกข้อหนึ่งข้อที่38อันนี้คนไม่บริจาคเลยอันนี้พูดถึงคนบริจาควัลลาซีนายุงฟีกูนะอัมวาลาฮุมรีอาอันนาสและสำหรับคนที่บริจาคแต่เพื่อให้คนนั้นรีอาอันนาสให้คนเป็นไงคนเห็นเมื่อเห็นแล้วทำไงต่อสรรเสริญเยินยอชื่นชมคนเหล่านี้อัลลอฮ์บอกว่าวัลลายุมีนูนะบิลละเขาไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์วัลลาบิลยามินอาคิเราะแล้วก็ไม่ศรัทธาต่อวันสิ้นโลกด้วยว่าไม่ยะกูนิชัยตอนอัลลอฮ์จะให้ชัยตอนเนี่ยมาอยู่กับเขาเลยกอรีนั้นเป็นเหมือนกับญาติใกล้ชิดเหมือนเป็นสหายและฟาซาอากอรีนาคนสิ่งที่ใกล้ชิดแบบเนี้ยเป็นสิ่งที่เลวร้ายเขาก็จะอยู่กับชัยตอนมีเพื่อนเป็นชัยตอนเลยตรงนี้อัลลอฮ์ได้เตือนบอกคนที่บริจาคอันแรกนี่บริจาคเลยนี่ก็แย่อยู่แล้วนะไอ้นี่บริจาคแต่เนียดไม่บริสุทธิ์มีหะดีษบทหนึ่งซึ่งพี่น้องรู้ไหมอบูฮุเรรอห์รายงานหะดีษบทนี้เนี่ยตอนที่ท่านอายุมากแล้วนะมีคนมาถามหะดีษบทเนี่ยท่านเป็นลมอยู่3รอบเป็นลมอยู่3รอบเวลาจะอ่านหะดีษเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีบันทึกนะเวลาจะอยากจะได้หะดีษก็คือไปเรียนไปถามปรากฏว่าพออบูฮุเรรอห์พูดถึงหะดีษบทเนี่ยท่านเป็นลมความที่แบบกลัวความกลัวของเนื้อหาของหะดีษบทเนี่ยพูดเสร็จแล้วเป็นลมจนกระทั่งเป็นลมอยู่ 3-4 ครั้งอ่ะจึงกว่าจะพูดหะดีษจบหะดีษบทนี้ก็คือ3คนที่เป็นคนดี1คนที่มีความรู้2คนที่ออกญิฮาด3คนบริจาคทรัพย์ทั้ง3คนเมื่ออัลลอฮ์เอามาสอบถามว่าท่านทำเพราะอะไร1 2 3 4อัลลอฮ์รู้เนียดเจตนาอัลลอฮ์บอกเลยว่าที่ท่านบริจาคเพราะต้องการให้คนเข้ากล่าวว่าจะวาดท่านน่ะเป็นคนใจบุญสุนทานพูดง่ายๆว่ามีกล้องบ่ได้เรื่องบริจาคถ้าไม่มีกล้องแม้วถ้าไม่ได้ขึ้นเวทีแม้ว ต้องออกไมค์พูดชื่อไม่ครบโดนด้วยนะต้องเอ่ยชื่อตลอดเลยคืออันนี้เนียดเราไม่รู้นะแต่พฤติกรรมบางครั้งสอบเป็นแบบนั้นว่าลองว่าเราไม่รู้เจตนาอยู่แล้วไปหุกกลมใครไม่ได้เราไม่หุกกลมใครอยู่แล้วแต่พฤติกรรมมันสอนะจะว่าให้คนกล่าวว่าท่านเป็นคนที่อะไรใจบุญฟะกอดะกีล่ะหลังจากนั้นอัลลอฮ์บัญชาใช้ให้ลากจนหน้าขมำโยนสู่นรกเลยนี่บริจาคแต่ลงนรกเพราะบริจาคเพื่อให้คนชมและก็แน่นอนคนออกรบก็เหมือนกันให้คนกล้าชื่นชมมาคนเป็นคนกล้าหาญคนสอนหนังสือสอนเพื่อให้คนนั้นชื่นชมว่าเป็นคนอาลิมวะยาซุบิลละสอนเพื่อให้คนชื่นชมว่าเป็นคนอาลิมนะยาซุบิลละยาซุบิลละผมจะไม่เชื่อตอนนะน่ากลัวมากตรงนี้นะครับอันนี้ผมก็รู้สึกกลัวไงกลัวนะ
อย่าชมฉันกลัวกลัวมากเลยสอนหนังสืออะไรอ่ะก็ใช่แต่แหละแต่ว่าคือมันคือยังไงล่ะคือเวลาทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ถึงอัลเลาะห์ไงมันไปติดอยู่ที่มนุษย์นึกออกมั้ยมีคือมันตรงเนี้ยมันนิดเดียวนะมันอยู่ที่หัวใจซึ่งอันเนี้ยเราต้องเพราะว่าชาวซะลัฟเองบรรดาซอบะเองเนี่ยเค้ากลัวมากเลยเรื่องเนี้ยเรื่องริยะเนี่ยคือมันนิดเดียวเองคือพอคนชมมากๆมันเหลิงนี่ฉันก็กลัวเพราะวันละแหมต้องมาถามอาจารย์นี่คนนี้ตอบดีตรงคนเดียวตอบเริ่มแล้วเหลิงแล้วกูมาแล้วกูกลัวเว้ยเดี๋ยวรอหลักลงนรกเนี่ยพวกนี้นะน่ากลัวก็ไม่แปลกทำไมอบูเราะพูดแล้วเป็นลมอ่ะเนี่ยซอบ้านนบีอ่ะพูดฮะดีษเนี่ยเป็นลมเพราะว่าคนดีทั้งนั้นเลยที่ลงนรกเนี่ยนักรบคนบริจาคคนโตคูอะเลมนะขอดูอาให้ห่างไกลนะต้องพยายามอ่อนน้อมถ่อมตนเยอะๆนะครับอ่ะต่อมาวะมาซาอะลัยฮิมลาอามานูบิลลาฮิวัลยอมินอาคิรและถ้าหากว่าเขาเนี่ยและอะไรที่เกิดขึ้นแก่เขาและหากเขาศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันปรโลกอันนี้พูดถึงคนที่เนียดเพื่ออัลเลาะห์นะวะมาซาอะลัยฮิมทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่เขากระทำอ่ะจะบริจาคบาทเดียวแต่ไม่มีใครรู้เขายืนละหมาดตะฮัจญุดทุกคืนแต่ไม่มีใครมาเห็นไม่ได้ไลฟ์สดไม่ได้ไลฟ์สดตอนตะฮัจญุดไม่ได้ไลฟ์สดใช่มั้ยแต่เขาทำทุกคืนแหละแต่เราไม่รู้หรอกเขาบริจาคตลอดแต่เราไม่เคยรู้นะเพราะเขาต้องการเอาผลงานของเขาเนี่ยไปสู่วันในโลกหน้าวะอันฟากูมิมมารอซากอฮุมุลลอและได้บริจาคส่วนหนึ่งจากสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเขาอัลลอฮ์บอกเลยนะวะกานัลลอฮุบิฮิมอาลีมาแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงทราบดีถึงการกระทำของพวกเขาแปลว่าทั้งบุคคลที่ทำเพื่อมนุษย์อัลลอฮ์รู้ไหมรู้คนที่ทำเพื่ออัลลอฮ์ถามมารู้ไหมรู้ดังนั้นตรงนี้ต้องระวังนะครับมากๆนะก็ไม่มีอะไรละปิดท้ายด้วยกับที่บอกว่าอัลลอฮ์ทรงรู้ดีคราวนี้มันขึ้นอยู่กับตัวเราแล้วครับว่าเราจะทำความดีในรูปแบบลักษณะไหนอันนี้อยู่ที่เนียดนะเราไม่สามารถหุกกลมใครได้นะครับเพราะอยู่ที่เจตนานั้นสอนศาสนาก็ดีบริจาค ก็ดีเป็นนักรบเสื่อศาสนาก็ดีเนียดลิลลาฮิตาลาเพื่ออัลลอฮ์ตาลาอย่าได้เอาความต้องการตัวเองมาเป็นที่ตั้งอันนี้ฉันเตือนนะจะทำโครงการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่าสนองนี้ตัวเองต้องดูถึงประโยชน์บางทีตั้งอะไรโครงการอะไรมาเอาความต้องการตัวเองเป็นหลักไม่ใช่ต้องดูถึงประโยชน์ที่จะได้รับแล้วก็รวมถึงการจะทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ตัวเองเท่านั้นเลยต้องทำเพื่ออัลเลาะห์นะถ้าทำเพื่ออัลเลาะห์ไม่ทะเลาะกันหรอกจริงๆไอ้ที่ทะเลาะกันบางทีไม่ใช่เพื่ออัลเลาะห์แหละมันเพื่ออย่างอื่นมันเลยมันมีปัญหานะอันนี้ขอมาอัพจริงๆนะถ้าพูดไปไม่ถึงอีโก้สูงเนี่ยน่ากลัวนะวัยยาซุบิลละอายะนี้เตือนนะนะพี่น้องเตือนกันอ้าวเตือนทุกคนนั่นแหละพี่น้องอ้าวต่อมาครับ40 CS 42น่าจะได้อยู่นะ44 CS 42จบพอดีเลยอินนัลลอฮะลายัซลิมุมิซกอลาซารเราะอินนัลลอฮะลายัซลิมุมิซกอลาซารเราะวะอินตะกุฮะซะนะตัยยุฎออิฟฮาوَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْتَ
นามิกุลิอุมมะติมบิชะฮีดوجئنا بك على هؤلاء شهيدا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا ولا يكتمون الله حديثا หลังจากที่อัลลอฮ์ได้บอกกับเราว่าอัลลอฮ์นั้นทรงรู้ดีว่ากานัลลอฮูบีฮิมอาลีมาอัลลอฮ์นั้นทรงทราบพวกเขาดีว่าพวกเขานั้นได้กระทำอย่างไรบ้างและมีจิตใจอย่างไรบ้างหลังจากนั้นอัลลอฮ์ได้พูดถึงอายะที่บทที่อายะที่40บอกว่าอินนัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์จะไม่ทรงอธรรมและยัสลิมจะไม่ทรงอธรรมอธรรมแปลว่าอะไรไม่ชอบไม่ชอบโกงนั่นแหละไม่โกงมิสกอและดัรรอแม้กระทั่งทุลีเดียวอัลลอฮ์ก็จะไม่อธรรมใช้คำนั้นแหละนะไม่ยัสลิมแม่พูดถึงโกงมันจะรู้สึกไงไม่อธรรมกับผลบุญที่เขาทำแม้กระทั่งทุลีเดียวคืออันนี้มนุษย์เราเนี่ยเวลามันเป็นแบบนี้เนาะคือเวลาทำดีทำเลวๆไว้อะสมมติทำเลวไว้สิบอย่างเนี่ยแล้วมีทำดีอยู่อย่างนึงนะไอ้หนึ่งที่เป็นความดีเนี่ยมนุษย์เรานะอันนี้มนุษย์เรานะไม่ใช่ไม่เอามาพิจารณาเลยคือเอาเฉพาะไอ้ไม่ดีอย่างเดียวคือสมมติเนี่ยเราไม่ชอบไอ้วะเนี่ยมีข้อไม่ดีและข้อดีแต่พอเราไม่ชอบปั๊บเราจะพูดถึงข้อไม่ดีอย่างเดียวข้อดีเราไม่เอามาพูดเลยมันเป็นแบบนี้นะนี่มนุษย์เช่นเดียวกันถ้าเราชอบใครเราชอบใครมันก็มีทั้งข้อไม่ดีไอ้ข้อดีข้อเดียวเนี่ยเราก็จะมาพูดแต่ไม่ไปพูดในสิ่งที่ไม่ดีเขาเลยหมายถึงว่าไม่เตือนกันเลยไอ้ที่ไม่ดีไม่เตือนกันเลยชมแต่ข้อดีอย่างเดียวอันนี้เขาเรียกว่ามนุษย์แต่ณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคุณทำผิด10อย่างก็เป็นความผิด10อย่างแต่ถ้าเกิดมันมีความดีอยู่อย่างนึงอัลลอฮฺก็จะเอามาพิจารณาพูดยังไงว่าไม่สูญเปล่านะยกเว้นกรณีเดียวนะที่ว่าความดีที่สูญเปล่าคือกรณีตกศาสนาชิริกอย่างเงี้ยไอความดีที่เหลือไม่เหลือเลยแต่ถ้ายังเป็นมุสลิมอยู่เนี่ยวันนึงสมมตินะคุณโอ้โหทำมาทั้งวันเลยไม่ดีอย่างไม่ดีมาเพียบเลยนะแต่ก่อนจะเข้าบ้านซื้อข้าวไปฝากมะอันแหละอันนี้ได้ผลบุญแต่ก่อนหน้านี้นะโอ้โหทั้งไปตะโกนด่าคนนู้นคนนี้ไปเมาคนนั้นคนนี้แต่ก่อนจะเข้าบ้านไม่รู้เป็นอะไรต้องซื้อข้าวไปฝากมะโทรถามมะก่อนอันนี้ความดีเขาบางคนเนี่ยบางทีดูแต่ของไม่ดีอย่างเดียวความดีมันก็มีนะแต่ของไม่ดีเราก็ต้องเตือนกันบอกกันแต่อัลลอฮ์จะไม่อาธรรมแม้ว่าจะความดีนั้นจะเป็นเล็กเท่ากับธุลีเดียววะอินตะกูฮะซะนะตุฮะซะนะตันและถ้ามันเป็นความดีอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วแล้วก็พระองค์ก็จะเพิ่มความดีนั้นให้เป็นทวีคูณยุติมิลละดุน
ฮูอัจรอนอาซีมาและจะประทานรางวัลที่ใหญ่หลวงให้จากที่พระองค์ในวันกิยามะห์พี่น้องครับอัลลอฮ์จะเอาตาชูมาวางเอาไว้จะมีตาเราต้องเชื่อศรัทธาว่าวันกิยามะห์มีตาชูรู้จักตาชูไม่ใช่ตาชูตาช่างอ่ะแหละเอาตามาตั้งเอาไว้ตาชูไงแล้วก็จะมีความดีและความชั่ววานาดออุนมาวาซีนัลกิสตอลิยาวมิลกิยามะห์และเราจะตั้งตาชูที่เที่ยงธรรมสำหรับวันปรโลกอะไรที่เป็นความดีอัลเลาะห์ก็มาใส่ไว้อะไรที่เป็นความชั่วก็มาใส่ไว้คราวนี้มนุษย์เราเนี่ยของหนักของเบาเนี่ยมันอยู่ที่มวลสารนะเช่นเอาเหล็กนิดเดียวอ่ะหนักแต่นุ่นเนี่ยเบาใส่มาเป็นรถ10ล้อยังไม่รู้ได้กิโลถึงกิโลหรือเปล่าแต่เล็กนิดเดียวก้อนนิดเดียวหนักอันนี้คือสสารของโลกดุนยาแต่วันกิยามะห์ความดีที่เรากระทำเอาไว้เนี่ยถ้าเป็นความดีมันจะทวีคูณเช่นเรากล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์หนึ่งครั้งเนี่ยในฮะดีษบอกว่าตำละอุนมีซานอ๋อหรอพูดอัลฮัมดุลิลลาห์หนึ่งครั้งตาช่างเต็มถ้าบอกว่าอัลฮัมซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์ระหว่างชั้นฟ้าแผ่นดินเต็มว่า2คำเนี่ยซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์แล้วคิดดูดิวันนึงเราว่าอัลฮัมดุลิลลาห์กี่ครั้ง2ครั้งกี่บอก เอาซะน้อยใช่หรอกี่เอาเยอะๆหน่อยดิกลัวตาช่างเต็มเหรอเอาไปเถอะว่าไปเถอะอัลลอฮ์เห็นมั้ยความดีทั้งนั้นเลยแต่พูดแบบนี้อย่าเข้าใจว่าโอ้ยฉันอาจารย์ฉันจะทำความชั่วได้เยอะไม่ใช่นะคือพูดถึงความดีเนี่ยอัลลอฮ์จะให้มันเพิ่มพิเศษแม้ว่าในณสายตามนุษย์มันอาจจะเล็กน้อยก็ตามนะโอ้คุณไม่ต้องถึงขั้นสร้างสุราเป็นหลังหรอกคุณหยอดไปตู้หนึ่งบาทนึงอ่ะในตู้ที่เขาบริจาคมัสยิดน่ะนั่นแหละความดีมหาศาลเลวเพราะว่าก็สิบคราวนี้มีหะดีษบทหนึ่งเนี่ยแหมผมอ่านแล้วประทับใจนะเจอละอบูฮาติมอบูฮาติมเนี่ยรายงานมาจากอุสมานอันนะดีบอกว่าไม่มีใครจะนั่งสังสรรค์กับบุยรอบมากกว่าฉันแล้วคำว่าสังสรรค์นี่หมายถึงนั่งไม่ได้นั่งกินชากันนะหมายถึงนั่งคุยเรื่องศาสนากันเนี่ยสังสรรค์ของคนสมัยก่อนนี่คือคุยเรื่องศาสนานะบ้านเราเขาบอกสังสรรค์นี่ไม่คุยเรื่องอะไรไม่รู้คุยเรื่องการเมืองมั้งอะไรมั้งไม่รู้คนสมัยก่อนสังสรรค์นี่คุยเรื่องศาสนาปรากฏว่ามันมีหะดีษอยู่บทนึงไงอินนัลลอฮะยูดออีฟุฮะซะนะอัลอัลฟิฮะซะนะอัลลอฮ์จะเพิ่มความดีให้จาก1เป็นล้าน1ได้1ล้านปรากฏว่าเขาไม่เคยได้ยินหะดีษบทนี้มาก่อนเลยที่เมืองบัสเราะห์จะเลิกแล้วเหรออ๋อเข้าห้องน้ำก่อนได้เขาไม่เคยเจอหะดีษบทนี้เลยนะหมายถึงว่ามันเป็นหะดีษที่ในเมืองบัสรอเนี่ยไม่มีคนรายงานแต่เขาอ้างอิงว่าอบูฮุรอฮ์เป็นคนรายงานคนที่ชื่ออุสมานอันนะดีเนี่ยลงทุนนะเดินทางจากบัสรอไปฮัจญ์ไปฮัจญ์เพราะคิดว่าอบูฮุรอฮ์เนี่ยต้องมาทำฮัจญ์แน่นอนไปดักเจอกันที่มักกะห์อยากจะรู้หะดีษบทนึงเนี่ยตามกันขนาดนั้นนะก็มาเจอจริงๆตอนที่ทำฮัจญ์มาเจอกันที่ทำฮัจญ์อีกคนหนึ่งมาจากอีกที่หนึ่งอีกคนมาจากอีกที่หนึ่งก็เลยมาถามอบูฮุรอฮ์บอกว่ามีคนบอกกับฉันว่ามีหะดีษบทหนึ่งที่บอกว่าแท้จริงท่านนบีเนี่ยเคยกล่าวว่าอินนัลลอฮะยัจซีบิฮัสนะอัลฟอัลฟีฮัสนะคนที่ทำความดีหนึ่งอัลลอฮ์จะให้ล้านหนึ่งทำหนึ่งได้ล้านเราเคยได้ยินทำหนึ่งได้สิบ700ไอ้ทำหนึ่งได้ล้านเนี่ยโอ้โหมาจากไหนเนี่ยปรากฏอบูฮุรอฮ์บอกไงรู้ไหมอบูฮุรอฮ์กล่าวว่าขอสาบานต่ออัลเลาะห์ฉันได้ยินว่าท่านนบีกล่าวว่าอินนัลลอฮะยัจซีบิฮัสนะอัลไฟอัลฟิฮัสนะแท้จริงอัลเลาะห์จะตอบแทนความดีอันหนึ่งเนี่ยด้วยกับ2ล้านไม่ใช่ล้านเดียว2ล้านและหลังจากนั้นก็อ่านอายะห์ที่บอกฟะมามาตาอุลฮายาติดดุนยาฟิลอาคิเราะติอิลลากอลีลา
สิ่งอำนวยประโยชน์ใดๆก็แล้วแต่ในโลกนี้เมื่อเทียบกับโลกหน้าแล้วก็มันมีมูลค่าเพียงแค่ทุลีเดียวหรือนิดเดียวเท่านั้นคือพูดง่ายๆว่าความดีเนี่ยจะมาเทียบกับสตังในบ้านในอะไรนะในดุนยาเราเนี่ยมันเทียบไม่ได้หรอกมันนิดเดียวเองอะเมื่อเทียบกับโลกหน้ามันยิ่งใหญ่กว่ามันเอามาเทียบกันไม่ได้เลยนั้นจะไปบอก2ล้าน1ล้านก็เท่านั้นแหละไม่มีประโยชน์อะไรเพราะมันเทียบกันไม่ได้เราทำความดีแล้วมันติดเราไปในโลกหน้าเนี่ยเอาเงิน3ล้าน4ล้านมาแลกได้มั้ยไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรสุดท้ายแล้วมันก็กลายเป็นของที่มันเป็นมรดกไปเสียหายไปทั้งนั้นแหละนะดังนั้นตรงนี้เนี่ยอัลเลาะห์จะเพิ่มพูนผลบุญให้แล้วก็อัลเลาะห์จะไม่อธรรมเนี่ยมีเยอะเลยนะในซูเราะห์ลุกมานจำได้ไหมลุกมานสอนลูกว่าไงยาบุนัยยะอินนามาอินตะกุมิสกอละฮับบะตินแท้จริงถ้าหากว่าความผิดนั้นมันหนักเท่ากับธุลีเดียวอันนี้ความผิดนะเท่ากับเม็ดผักกาดเม็ดนึงซ่อนอยู่ในหินเอาไปอยู่ในชั้นฟ้าอยู่ในแผ่นดินอัลเลาะห์ก็จะนำมันมาดังนั้นความผิดเช่นเดียวกันอัลเลาะห์ก็จะเอามาพิจารณาความดีก็เหมือนกันอีกหะดีษนึงบอกไว้ว่าอันนี้เป็นในนี้นะอันนี้เป็นมัสอะละห์นึงคือคนที่ไม่ใช่มุสลิมคนที่เป็นมุชริกีนเนี่ยในวันกิยามะห์จะถูกผ่อนผันมั้ยกับความดีที่เขาเคยทำเอาไว้ผมยกตัวอย่างแล้วกันนะสมมุติมีข้างบ้านเราเนี่ยเขาไม่ใช่มุสลิมละแต่เขาโอ้ยช่วยเหลืองานมุสลิมตลอดเลยเด็กกำพงกำพร้าช่วยที่ทางเขาก็ให้สุราจอดคือช่วยงานมุสลิมหมดเลยแต่ไม่ได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์สนับสนุนมุสลิมตลอดเลยทำดีมุสลิมมากอะไรที่เป็นความดีที่มุสลิมมาขอเนี่ยแกช่วยหมดเลยแต่แกไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาและก็เสียชีวิตไปในสถานะที่เป็นกาเฟรมีคนถามว่าอัลเลาะห์จะผ่อนผันให้เขาได้ไหมในวันที่เขาถูกลงโทษในนรกแต่เมื่อคนที่เป็นมุสลิมนะตกนรกยังไงก็ได้ออกคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยคุณจะทำความชั่วอะไรก็แล้วแต่ที่มีถึงขั้นตกศาสนานะยังไงก็ได้ออกเพราะในหะดีษบทนึงบอกว่าอินนัลลอฮะลายัซลิมุมิสกอลละซัรเราะห์คือต่อให้หัวใจของเขาเนี่ยมันมีอีหม่านเท่ากับธุลีเดียวเนี่ยพอถึงเวลาออกมาแต่เวลาออกมันจะออกเป็นเค้าเรียกนะเป็นกลุ่มๆขึ้นอยู่กับอีหม่านสมมติคนที่ตกนรกไปเนี่ยแล้วทำความผิดเยอะกว่าเนี่ยอันแรกก็เริ่มก่อนจะครึ่งนึงก่อนใครมีอีหม่านอยู่ครึ่งนึงอ้าวขึ้นมาเสร็จแล้วไปดูซิมีไหมมีอยู่1/3เอาขึ้นมา1/4ขึ้นมาคราวนี้คนเนี่ยมันมีอยู่นิดเดียวเลยกว่าจะขึ้นมาก็เป็นไงรอบสุดท้ายแล้วคือพูดง่ายๆว่าคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยยังไงได้เข้าสวรรค์แต่เข้าช้าเข้าเร็วก็ขึ้นอยู่กับความดีแต่ถ้าเป็นคนที่เป็นมุมินมุมินนี่หมายถึงเข้าสวรรค์เลยโดยตรงไม่ผ่านนรกมุสลิมเนี่ยไม่แน่มุสลิมเนี่ยไม่แน่แต่ถ้ามุมินเนี่ยเข้าเลยนะครับแล้วคราวนี้ก็มีคนถามต่อว่าแล้วถ้าเกิดคนที่ไม่ใช่มุสลิมแต่เขาโอ้โหช่วยเหลืองานศาสนาแล้วเกินเนี่ยจะได้ไหมก็มีคนพูดถึงหะดีษบทนึงนะก็คือลุงของท่านนบีอบูตอลิบเนี่ยลุงของท่านนบีเนี่ยลุงของท่านนบีอยู่ในไหนอยู่ในนรกนะครับเพราะว่าตอนจบไม่ได้เข้าอิสลามก็ถามว่าลุงของท่านเนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากอัลเลาะห์มั้ยนบีบอกว่านะอัมฮุวฟีดอฮินมินนารใช่ลุงของฉันเนี่ยจะอยู่บนอยู่เหนือมาจากก้นของนรกคือนรกเนี่ยยิ่งลึกยิ่งนุ่นแดงเขาเรียกดอรอกะแต่ชั้นบนสุดของนรกเนี่ยเบากว่าใต้คนที่อยู่บนสุดของนรกก็คือลุงของท่านนบีอย่างที่บอกนะสมองเดือดนะ เหยียบแค่ไฟกับสมองเดือดนั่นเบาสุดตรงเนี้ยเป็นหลักฐานบอกเอาไว้ว่าลุงของท่านนบีเนี่ยได้รับระดับของนรกที่เบาสุดเ
ผ่อนปลนจากระดับนรกแต่จะไม่ได้ถูกออกมาจากนรกอยู่ตลอดกาลนี่แสดงว่าคนที่เป็นที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยผมต้องพูดได้มั้ยนะก็คือพูดยังไงเราเชื่อแบบนี้นะว่าก็ไม่ได้อยู่ในไม่ได้ออกมาคราวนี้บัดปราดเนี่ยอธิบายบอกว่าอันเนี้ยเป็นหลักฐานเฉพาะลุงนบีเท่านั้นแปลว่าคนอื่นเนี่ยไม่ได้รับนะแปลว่าอยู่ใต้หมดแหละไม่ได้อยู่เหนือคนมีคนเดียวที่อยู่เหนือมีอบูตอลิบนี่แหละคนเดียวเป็นเฉพาะลุงนบีที่เหลือต่อให้คุณเป็นคนที่อะไรนะคนที่ช่วยเหลืองานศาสนายังไงก็แล้วแต่คุณไม่ปฏิเสธก็อยู่ในนรกอยู่ก้นนรกอยู่ดีแล้วก็การผ่อนตรงนี้ก็หมายถึงไม่ได้หมายถึงว่าออกมาไม่ได้ออกตลอดการนะครับอ่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างนึงแล้วคราวนี้มีอีกหะดีษนึงอับดุลลอฮ์บินมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุอับดุลลอฮ์มัสอูดเนี่ยเป็นคนอ่านกุรอานเพาะมากเลยเป็นคนอ่านกุรอานเพาะครั้งหนึ่งนบีกล่าวกับอับดุลลอฮ์มัสอูดบอกว่าอิกรออะลัยยะท่านจงอ่านกุรอานให้ฉันฟังพี่น้องคิดดูนะนบีพูดกับอิบนุมัสอูดอิบนุมัสอูดอ่านกุรอานให้ฉันฟังอิบนุมัสอูดจะกล้าอ่านเหรออ่านกุรอานให้นบีฟังยารอซูลุลลอฮ์อิกรออะลัยกะวะอะลัยกะอุนซิลฉันจะอ่านกุรอานให้กับบุคคลที่อัลลอฮ์ประทานกุรอานให้กันนั้นหรืออับดุลลอฮ์มัสอูดไม่กล้าอ่านนบีบอกนะอัมอ่านได้แม้ว่ากุรอานจะประทานให้แก่ฉันแต่ท่านก็อ่านได้เพราะอะไรรู้ไหมอินนีอูฮิบบุอันอัสมาฮูมินกอยรีเพราะฉันต้องการฟังกุรอานจากคนอื่นบ้างนบีเนี่ยกุรอานถูกประทานแก่นบีแต่นบีก็อยากจะฟังกุรอานจากคนอื่นบ้างคราวนี้อับดุลมัสอูดเนี่ยคนอ่านดีเขาอ่านเพาะเรื่องของเรื่องเนี่ยอ่านเพาะดังนั้นตรงนี้เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งบอกว่าคนที่ฟังกุรอานได้บุญไหมได้บุญนี่ไงนบีให้อ่านให้ฟังเลยอ่านเองก็ได้หรือจะฟังกุรอานก็ได้บางครั้งการอ่านเองกับฟังเนี่ยบางคนฟังแล้วมีสมาธิมากกว่าอ่านเองก็มีนั้นเลือกฟังอาจจะเป็นสถานะที่ดีกว่าบางครั้งเหมาะสมไงยังขับรถเนี่ยบางทีอ่านเองก็พอจะได้แต่ว่าบางทีมันไม่ไหวมันก็ฟังดีกว่านี่มีสมาธิมากกว่าฟังกุรอานตอนขับรถดีกว่าใช่ไหมมันก็ได้ผลบุญเหมือนกันถามว่าทำไมหะดีษบทนี้ถึงมาอยู่ในเรื่องนี้เพราะว่าอับดุลลอฮ์มัสอูดเลือกอ่านซูเราะห์นิซาครับอ่านซูเราะห์นิซาที่นบีให้อ่านเนี่ยให้อ่านซูเราะห์นิซาอ่านจนกระทั่งมาถึงอายะห์นี้อายะห์ที่เราอ่านเมื่อกี้เลยอายะห์ที่41ฟะกัยฟะอิซาจินาแล้วอย่างไรเล่าเมื่อเรานำพยานคนหนึ่งจากแต่ละประชาชาติมาจินามิงกุลลิอุมมะตินชะฮีดใครนบีทุกนบีมีอุมมะและจะนำพยานมาคือสมมติไปถามอุมมะเนี่ยทำไมไม่เชื่อฟังต่อหรอไม่เจอนบีหรออ่ะไม่เจอแล้วรู้คำสอนนบีไหมรู้จากศาสนาอิสลามไหมรู้แล้วทำไมไม่ศึกษาโดนดิเพราะนบีมาแล้วมาบอกแล้วสอนแล้วทำหน้าที่แล้วแต่เราไม่เอาอัลลอฮ์บอกจะให้มีอะไรนะมีพยานแต่ละประชาชาติออกมาวะจินาบิกะฮาอูละอะลาฮาอูละชะฮีดาและจะได้นำมาพยานเป็นพยานต่อกลุ่มชนเหล่านั้นมาถึงอายะห์เนี้ยนบีบอกว่าฮัสบุกอัลอัลอานบอกว่าเพียงพอแล้วให้หยุดได้แล้วพออับดุลลอฮ์มัสอูดหันไปมองนบีปั๊บนบีเป็นไงฟะอีซาไอนาฮูตัซริฟานน้ำตาร่วงเลยเพราะกำลังพูดถึงตัวท่านไงว่าท่านเนี่ยอัลเลาะห์จะให้มาเป็นพยานกับประชาชาติแล้วคิดดูดิคนเชื่อก็มีและไอ้คนทรยศก็มีนบีก็เป็นห่วงทั้งหมดนั่นแหละแล้วต้องเห็นอุมมะห์ของท่านนบีบางคนก็ต้องถูกลงโทษนบีเนี่ยเป็นห่วงอุมมะห์มากนะก็เลยร้องไห้กับอายะห์นี้แล้วก็หยุดอ่านได้41อายะห์ต่อมาอายะที่42เดี๋ยวปิดแล้วนะครับ42ละเยามะอีดินในวันนั้นบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานะกะฟะรูวะอัสวุลรอซูลและก็ดื้อดึงต่อรอซูลที่ชอบธรรม
ลาตุซาวาบิฮิมุลอัรหากแม้ว่าแผ่นดินถูกทับถมพวกเขา จนกระทั่งราบเรียบไปแผ่นดินกบหน้าพูดง่ายๆตายนะว่าแล้วยักตูมูนัลลอฮฮาดีซาพวกเขาก็ไม่สามารถจะปิดบังคำพูดใดๆแก่อัลลอฮ์ได้คืออย่างนี้ในวันกิยามะเนี่ยพวกนี้จะกล่าวต่ออัลลอฮ์บอกว่าไงบอกว่าฉันเนี่ยขอสาบานต่ออัลลอฮ์เราไม่เคยเป็นคนที่ตั้งภาคีเลยนะคือตอนที่อัลลอฮ์เรียกมาสอบสวนเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเขาเนี่ยจะต้องถูกลงโทษถูกไหมเขาก็เลยพูดกับอัลลอฮ์เลยบอกว่าเขาไม่คิดจะกาเฟตปฏิเสธพระองค์ตั้งภาคีเลยถามว่าทันไหมไม่ทันจะมาศรัทธาตอนนี้ทันไหมไม่ทันแล้วพูดถึงในดุนยานู่นถ้าไม่ศรัทธาแต่ดุนยามันจะมาศรัทธาในโลกหน้านี่มันไม่มีแล้วบัญชีปิดแล้วดังนั้นอัลลอฮ์จึงปิดปากเขาแล้วก็ให้อวัยวะต่างๆพูดแทนแต่ปากเนี่ยยังพูดได้นะว่าอย่างงู้นอย่างนี้แก้ตัวได้แต่อัลลอฮ์ไม่รับฟังแล้วนะเนี่ยตรงเนี้ยอายะห์ตรงเนี้ยเป็นการบอกว่าอัลลอฮ์ไม่รับฟังนะแล้วก็ไอ้สิ่งใดๆที่เขาจะอธิบายไปมีอะไรป่ะฮะสิ่งอะไรที่เขาอธิบายไปก็ถือว่าไม่มีอะไรนะไม่มีประโยชน์ใดๆเพราะอัลลอฮ์ดูจากการกระทำในโลกดุนยานี้น่าจะไปแก้ตัวในโลกหน้าไม่ทันนะครับอันนี้ก็คือความหมายของอายะที่42นะก็ประมาณนี้นะครับวันนี้เราเริ่มไวนะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์